เกตไหมคะการถวายสังฆทานจะมีองค์ประกอบการถวายสังฆทานคือสัพปริวารานี้คือเครื่องบริวารทั้งหลายแล้วก็มีผ้าไตรจีวรนะคะแล้วก็บางครั้งเราก็จะมีพระพุทธรูปถวายด้วยคือเป็นการครบองค์ประกอบของคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการบูชาพระรัตนตรัยและของที่ถวายนั้นถือว่าเป็นประโยชน์กับสงฆ์ทั้งหลายซึ่งพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นบุญอันสูงสุดเรื่องราวของพระไตรจีวรเนี่ยนะคะทำให้นึกถึงสตรีสองคนในสมัยพุทธกาลคือหนึ่งนั้นคือนางวิสาขาผู้ริเริ่มในการที่พระสงฆ์รับผ้าไตรจีวรจากคฤหัสถ์ได้นะคะซึ่งอันนี้คงยังไม่ได้พูดถึงแต่วันนี้จะเล่าเรื่องราวของพระนางประชาบดีโคตมีนะคะซึ่งเป็นสตรีในพุทธกาลที่ได้บวชเป็นพระเถรีบรรลุอรหัตผลซึ่งกว่าที่พระแม่นาประชาบดีจะบวชได้ใช้เวลาทีเดียวค่ะและใช้ความพยายามอย่างสูงด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าพระแม่นามีการทอผ้าในครั้งที่พุทธองค์ทรงเสด็จกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพระปยุรญาติพระแม่นาได้ทอผ้าซึ่งเป็นที่มาของจุลกถินคือทอผ้าแล้วช่วยกันระดมทั้ง500ให้เสร็จภายในคืนเดียวพระสาดกอันนั้นสอดด้วยดิ้นเงินดิ้นทองแล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับมาแล้วทรงมีพระดำริว่าประโยชน์จะตกกับพระแม่นาของพระองค์อย่างมากหากว่าพระสาดกนั้นถวายเป็นของสงฆ์ไม่ใช่ถวายเป็นปัจเจกหรือถวายแม้กระทั่งพุทธองค์ทรงยื่นต่อไปดังพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะก็ยื่นต่อพระสารีบุตรต่อพระสงฆ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพระองค์สุดท้ายที่นั่งอยู่บังเอิญหรือจงใจไม่ทราบนะคะพระองค์สุดท้ายที่รับพระสาดกนั้นคือพระอาชิตะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในเป็นพระศรีอริยะเมตไตรนั่นแหละค่ะพระนางประชาบดีมีความน้อยพระทัยมากนะคะเพราะว่าผ้านั้นตั้งใจที่จะทำถวายพุทธเจ้าเรียกว่ามีการทอทั้งวันทั้งคืนนะอย่างที่บอกว่าเป็นที่มาของจุลกถินคือการรวมกันทอผ้าและถวายพระในวันรุ่งขึ้นนะคะพุทธองค์ทรงตรัสว่าการที่ถวายนะคะให้เป็นของสงฆ์นั้นมีบุญใหญ่ที่เรียกว่าสังฆทานคือสงฆ์ไม่มีการเจาะจงนะคะคือพระสงฆ์ใช้ได้หมดและทรงตรัสว่าการถวายทานแด่พระโสดาบันสกิทาอนาคามีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าถึงแม้จะถวาย100องค์ยังไม่เท่าบุญของการถวายสังฆทานเพียงครั้งเดียวนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อคิดเหมือนกันนะคะว่าเวลาเราไปวัดนะคะเราถวายสังฆทานเราอย่าไปเจาะจงว่าต้องเป็นเจ้าอาวาสนะต้องเป็นพระที่เราเคารพนับถือพระอาจารย์พระเกจิอาจารย์แม้เป็นสามเณรแต่เราตั้งใจว่าเป็นสังฆทานก็มีบุญเสมอกันอาจจะเป็นเพราะว่าบุญในการถวายสังฆทานครั้งนั้นทำให้พระแม่นารวมทั้งเจ้าหญิงนาในสักยะวงศ์อีก500ประสงค์ที่จะบวชเป็นภิกษุณีพระการถวายสังฆทานเนี่ยนะแม้ท่านอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปถวายสังฆทานที่วัดท่านสามารถนะคะใส่บาตรทุกวันแล้วตั้งจิตว่าเป็นสังฆทานนะข้าว1ถ้วยแกง1ถ้วยแล้วบอกว่าสังฆทานนะเจ้าคะแล้วพระภิกษุท่านก็เอาไปรวมและฉันกันทั้งวัดบุญนั้นก็เสมอนะคะบุญนั้นก็เสมอเหมือนที่พระนางประชาบดีโคตมีถวายพระสาดกสังฆทานจะเสมอเหมือนกันหมดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในวัดจะมีบรรยากาศอย่างนี้ละค่ะบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นความเขียวชอุ่มของต้นไม้ที่ให้ความสงบนะแต่เราก็จะต้องรู้ด้วยว่าวัดจะมีเสียงกองเพลงนะคะเสียงสุนัขที่คนเอามาปล่อยนะคะเสียงผู้คนที่มาทำบุญแต่สิ่งเหล่านั้นให้เราจิตเป็นกุศลเป็นสมาธิได้ทั้งหมดคือเสียงที่องค์ประกอบนะของคำว่าวัดเพราะฉะนั้นการถวายสังฆทานถ้าบอกว่าเรากำลังกราบพระมีเสียงต่างๆอยู่เนี่ยให้นึกอนุโมทนาว่าคนเหล่านั้นมาร่วมกันทำบุญจิตเรานั้นอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใดก็สะอาดสว่างแล้วก็สงบค่ะ